มาดูกันต่อครับกับบูธของซูซูกิในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้นะครับซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาของซูซูกินั้นก็เป็นการจัดโชว์มอเตอร์ไซค์ร่วมกันกับรถยนต์นะครับซึ่งในปีนี้ก็เช่นเคยแม้ว่าบูธของซูซูกินั้นจะอยู่ห่างไกลจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่ก็ได้ความสนใจจากบรรดาแฟนๆบิ๊กไบค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในปีนี้นะครับซูซูกิได้มีการเปิดรถใหม่ก็คือเจ้า V-Storm 650ปี2015ครับในขณะที่รถยนต์นั้นครับมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปในประเทศไทยของเรานะครับโดย Suzuki Swift นั้นได้มีการตอบรับจากผู้ใช้มากมายถล่มทลายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและในส่วนของ Big Bike นะครับตลอดปี2557ที่ผ่านมานี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า Suzuki นั้นมีการทำตลาดได้เป็นอย่างดีกับการตอบรับของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์อย่างมากมายถล่มทลายทั้งใน Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับถ้าจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่า Suzuki นั้นมีกระแสตอบรับใน Facebook มากกว่ายี่ห้ออื่นๆนั้นนี่คือความจริงครับโดยในปีที่ผ่านมานั้นนะครับ V-Storm 650เป็นพระเอกของ Suzuki เลยก็ว่าได้จากราคาที่ตั้งไว้เพียงแค่ 350,000 บาทในปี2014ที่ผ่านมาและในโมเดลใหม่ของปี2015นะครับ V-Storm 650 XT ที่มาด้วยจงอยปากเหี่ยวด้านหน้านะครับพร้อมด้วยล้อซีลวดหน้าหลังนะครับนี่ความแตกต่างของ V-Storm 650โฉมใหม่คันนี้นี่เองครับความโดดเด่นของล้อซีลวดจาก Suzuki V-Storm 650ก็คือเป็นล้อซีลวดที่สามารถใส่ยางจุ๊บเบลดได้นะครับสังเกตดูเห็นว่ามีการร้อยซีลวดนั้นด้านนอกนะครับที่ขอบด้านในชุดเรือนไม้นะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างวัดรอบแบบเข็มและก็จอดิจิตอลวัดความเร็วนะครับนี่ก็เป็นแฮนเดิลบาร์ทรงปีกนกขนาดกว้างๆขับขี่ได้ง่ายคอนโทรลสบายๆเครื่องยนต์4จังหวะแบบ V-Twin 90องศานะครับปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่645 cc ให้พลังแรงบิดรอบต่ำและรอบกลางที่ดีเยี่ยมนะครับรุ่นนี้จะเชื่อมเพลินด้วยหัวฉีดนะครับในแบบ Suzuki Dual Total Valve นะครับก็หมายความมีวาล์วปิดผีเสื้อคู่พร้อมด้วยหัวเทียนแบบ Iridium นะครับเป็นหัวเทียนเข็มที่ให้ความทนทานในการใช้งานที่ยาวนานจุดระเบิดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับให้พลังการตอบสนองที่ดีกว่าแบบเก่า Suzuki V-Storm 650 XT คันนี้นะครับเป็นรถแบบ Enduro นะครับหรือเป็น Dual Purpose ที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวางนะครับจะขี่ทางเรียบก็ได้ทางฝุ่นก็ดีนี่คือลักษณะของดีไซน์รถที่เป็นแบบ Sport Adventureมาด้วยราคา 365,000 บาทนะครับแพงกว่าปีที่แล้ว 15,000 บาทครับนอกจากนี้แล้วนะครับ Suzuki ยังได้มีการนำรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นของตัวเองเข้ามาโชว์อย่างโดดเด่นนำทับโดยนะครับ GSX 1300R Hayabusa นะครับพร้อมด้วย GSX R 1000 Super Sport ขนาด 1000 cc และ V-Storm 1000 คันนี้แหละครับรถมอเตอร์ไซค์อีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนกำลังชื่นชอบเป็นอย่างมากเป็นรุ่นพี่นะครับของ V-Storm 650ด้วยเครื่องยนต์ขนาด V-Twin 1000 cc นั่นเองครับรุ่นที่หลายคนนั้นอยากสัมผัสเป็นอย่างมากก็คือเจ้าฮายาบุสะคันนี้แหละครับนี่คือซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,300 ซีซีที่เป็นรุ่นสุดยอดของ Suzuki ก็ว่าได้ด้วยฉายาของมันนะครับเจ้าเหยี่ยวทะเลกับความเร็วสูงสุดที่ทำได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นต้องถือว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วความแรงอันดับ1ของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับส่วนจิ๊กเซอร์พันคันนี้นะครับซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000 ซีซี4สูบเรียงนะครับที่เป็นคู่ปรับกับ Yamaha YZF R1 CBR 1,000 RR นะครับเป็นคู่ปรับตลอดการก็ว่าได้แม้ว่าซูซูกินะครับยังไม่มีการทำตลาดรถบิ๊กไบค์อย่างจริงจังเท่ากับยี่ห้ออื่นแต่การตอบรับของซูซูกิในขณะนี้นั้นต้องถือว่าเกินความคาดหมายครับและสำหรับการเปิดตัว V-Storm 650 XT ในครั้งนี้นะครับของซูซูกินั้นต้องบอกว่าน่าจะต้องเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ากระแสใหม่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในขณะนี้ก็คือแนวของ Avenger เช่นเดียวกับ XT 650นั่นเองครับเรื่องราวของซูซูกิจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนั้นติดตามให้ดีๆและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ